สักวานะก่อนที่จะเริ่มสอนนะมีกรหนึ่งนะอยากมอบให้มากๆเลยนะมีกรหนึ่งเอเทนพัทลุงเอเทนพัทลุงนี่คืออะไรอ๋อชื่อเอเทนใช่ไหมอ๋อเมื่อก่อนพี่อ่ะพี่เป็นได้รับรางวัลประกวดแต่งคำกลอนบ่อยเยอะมากนะนะจะกอดเก็บความทรงจำณเวลานี้ทุกเสี้ยวนาทีที่มีเธอร่วมทางฝันใส่ตะกร้าที่สานขึ้นจากความผูกพันเพื่อเตือนแต่ละวันที่ผ่านเลยมาความทรงจำนี้เองที่เก็บไว้จะคอยเป็นกำลังใจในวันที่อ่อนล้าเมื่อวันหนึ่งสิ่งร้ายๆที่ผ่านเข้ามาอย่างน้อยก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่หลับตาก็อุ่นใจแน่ทอยูเครนไปแล้วพอรอนั่งฟังก่อนพี่ร้อยกว่าคนอ่ะพร้อมยังพร้อมพิมพ์พร้อมครับจะเริ่มเลยภาษาไทยชุดนี้นะพี่ไปเฉลยเรื่องนี้แหละนะโอเคไหมพร้อมพิมพ์พร้อมครับจะได้เริ่มพร้อมพิมพ์พร้อมครับจะได้ลุยกันพร้อมครับมาแล้ววันนี้ไม่ใช่พี่วันนี้ไม่ใช่พี่แชมป์นะวันนี้พี่เตียวก็รับหน้าที่มาเฉลยไทยถามว่าทำไมถึงเฉลยไทยเพราะมันไม่มีคนเฉลยกูเลยต้องมาเฉลยไอ้เหี้ยเป็นเวรกรรมของพี่โดยแท้เลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็มาช่วยๆกันจะมันจะได้ผ่านไปไงพร้อมไหมพร้อมอ่ะพร้อมแล้วเนาะเขินแก้มแดงเลยพี่อ่านกรได้ให้ฟังไอ้บ้าเฮ้ยอ่ะพร้อมนะครับข้อ100111ปกติพี่แชมป์อ่านกรผม111นะครับเขาถามว่าคำซ้อนในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นคำซ้อนนะครับคำซ้อนเนาะคำซ้อนมี2แบบเนาะมีซ้อนความหมายลายมือพออ่านได้ไหม2ซ้อนเสียงนะเราทีเนี้ยข้อนี้ง่ายสมควรจะได้แต้ม1แต้มแน่นอนนะครับอ่ะข้อใดแตกต่างจากอื่นนะครับซ้อนความหมายกับซ้อนเสียงนะป่าเถื่อนชั่วดีบ้านเรือนแนะนำเสื่อศาสตร์พัดวีซุบซิบลูกดิกนะครับซ้อนเสียงก็คือเสียงใกล้เคียงกันนะครับวงไว้ว่าซ้อนเสียงก็คือเสียงคล้ายกันพี่ไม่กล้าเขียนลายมือสวยมากเพราะว่ามันจะเหมือนหน้าตาพี่เพราะคือหน้าอ่านลายมือมันจะสวยเกินไปนะครับนะเสียงคล้ายกันนะครับเช่นเสื้อสั้นเนี้ยซ้อนเสียงแนะนำซ้อนเสียงแนะนำคำซ้อนคือมันจะมีซ้อนกับซ้ำใช่ไหมซ้ำคือมีเงี้ยมีเงี้ยคือคำซ้ำคำซ้อนคือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาบวกกันนะครับข้อนี้นะครับป่าเถื่อนเป็นคำอะไรครับคำซ้อนเสียงไอ้คำซ้อนความหมายนะเถื่อนแต่ว่าป่าจำไว้ซ้อนความหมายเถื่อนหรือว่าป่านะไปเปิดดูได้นะป่ากับเถื่อนแปลว่าซ้อนความหมายนะครับชั่วดีเป็นคำซ้อนแต่ความหมายมันตรงข้ามกันเช่นคำว่าดีเลวก็เป็นคำซ้อนนะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ซ้อนความหมายถูกปะซ้อนความหมายนะเรือนกับบ้านเป็นไงเป็นซ้อนความหมายไหมซ้อนความหมายแนะนำซ้อนเสียงอันนี้ซ้อนความหมายนี่ซ้อนเสียงซ้อนความหมายลายมือเลวมากจะพยายามให้ดีขึ้นซ้อนเสียงเสื่อศาสตร์ซ้อนเสียงเสื่อศาสตร์พัดวีซ้อนความหมายนะครับซ้อนความหมาย
จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความว่าปลาเถื่อนก็คือซ้อนความหมายเหมือนกันชั่วดีมันก็คือซ้อนเหมือนกันนะครับ3ข้อเนี้ยส่วนใหญ่มันจะคือซ้อนความหมายแต่ข้อที่มันแตกต่างก็คือข้อ4คือซ้อนเสียงทั้งคู่นะซุบซิบกับลูกดินมันความหมายมันเหมือนกันฉะนั้นตอบข้อ4ซ้อนเสียงทั้งคู่นะครับซ้อนเสียงทั้งคู่นะดูไว้นะครับเอาไว้มาพิจารณาตัดสินนะฉะนั้นข้อนี้มันง่ายความจริงอะดูก็รู้แล้วแหละไม่ต้องมาเอื้อนเอ่ยหรอกใช่ป่ะมันง่ายนะครับไปต่อเนาะถ้าพี่เฉลยผิดมึงอย่ามาทวงนะเว้ยอย่ามาทวงนะเว้ยเพราะว่าได้รับหน้าที่มานะแต่ว่าข้อนี้ถูกแล้วแหละไปเช็คมาหมดแล้วนะครับไปดูต่อ112ข้อใดเป็นคำผสมทุกคำนะครับคำผสมคือคำมูลของคำเนาะคำผสมคือคำมูลนะคำมูลไม่ใช่คำขี้นะคำมูลนะมูลไม่ใช่คำมูลไม่ใช่คำมูลประจันนะคำมูลบวกคำมูลคำมูลคืออะไรคำมูลคือคำที่มีความหมายในตัวมันเองเนาะอันนี้ทุกคนรู้เนาะนะคือจริงๆเนี่ยข้อสอบตำรวจมันสังคมกับภาษาไทยอ่ะน่าจะเก็บแต้มเนาะคำมูลกับคำมูลก็เป็นคำผสมคำผสมนะครับข้อใดเป็นคำผสมทุกคำเราก็ต้องมาตัดก่อนเช่นคำมูลคืออะไรคำที่มีความหมายพอเป็นตัวมันเองนะมารวมตัวกันจะเกิดความหมายใหม่จะเกิดความหมายใหม่หรือมีเข้าโครงของความหมายเดิมแต่มันก็มีคำมูลบางอย่างที่ละเว้นไว้เช่นคำมูลที่บวกกริยาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับสวัสดีครับนะทีนี้เวลาเราเจอข้อเนี้ยหลายๆคนลังเลพยายามตัดที่มันชัวร์ๆออกก่อนนะครับเนี่ยรถไฟรถด่วนรถติดน้ำใจน้ำป่าน้ำเสียงนะข้อนี้ตอบไปเลยเนาะลูกหลานเป็นคำอะไรคำซ้อนไม่ใช่ละข้อนี้ตัดผิดไปใช่ป่ะพ่อแม่ก็เป็นคำซ้อนนะผิดไปพ่อครัวคำมูลพ่อกับตาเป็นพ่อตาคำมูลนะครับรถไฟใช่รถด่วนรถติดไม่ใช่เป็นกริยาเป็นคำนะครับไม่ใช่คำผสมคำผสมมันคืออะไรน้ำกับใจน้ำกับป่าน้ำกับเสียงกลายเป็นความหมายใหม่น้ำบวกใจเท่ากับน้ำใจเป็นความหมายใหม่น้ำบวกปลาเป็นความหมายใหม่ที่มีจริงๆแล้วความเรื่องของคำผสมเป็นเรื่องที่แม่งโคตรปวดหัวเลยเนี่ยพี่เปิดหนังสือมามันก็มีข้อแย้งของมันอะมันก็มีข้อแย้งมาฉะนั้นถ้าเกิดเราเกิดความลังเลสงสัยว่าเอ้ยข้อนี้มันจะถูกหรือเปล่าให้เอาข้อที่ถูกแน่ๆก่อนเช่นข้อนี้ตอบข้ออะไรข้อนี้ตอบข้ออะไรครับข้อ2ใช่ไหมข้อ2ใช่ป่ะนะข้อที่ถูกแน่ๆก่อนอย่างเงี้ยมีลูกหลานเนี่ยตัดช้อยไปได้เลยโอเคป่ะหรือว่าข้อที่ถูกแน่ๆก่อนอย่างเช่นน้ำใจเนี่ยน้ำป่าเพราะว่าหลายๆคนก็ลังเลข้อเนี้ยอาจจะผิดก็ได้เหมือนง่ายแต่ยากฉะนั้นแนะนำว่าทำโจทย์เยอะๆเรื่องเช่นเราอยากเก่งเรื่องคำผสมเราก็ทำโจทย์คำผสมเยอะๆทำเยอะๆทำเป็น100-200ข้อเลยอยากเก่งเรื่องคำซ้อนก็ทำคำซ้อนเยอะๆโอเคป่ะโอเคข้อนี้ควรจะเก็บแต้มหรือเสียแต้มก็ไม่รู้นะแล้วแต่นะครับดูต่อมันมีแค่15ข้อเองนะข้อใดเป็นใครพยางค์คำเป็นคำตายอย่างละเท่ากันออกบ่อยชิบหายออกบ่อยออกบ่อยมากนะออกบ่อยมากพยางค์คำเป็นคำตายนะออกบ่อยมากก็มาสรุปให้ฟังสงครามยูเครนใช่ไหมออกอยู่แล้ว 100% นะเดี๋ยวตอนท้ายเรามาสรุปให้ฟังเนาะคำเป็นคำตายคืออะไรเวลาเราจำคำเป็นคำตายนะออกมาออกบ่อยมากจำง่ายๆนะจำไม่ง่ายคำเป็นคำตายนะจำไว้ว่ากบฏต้องตายกอไก่กบฏต้องตายโอเคป่ะคำเป็นคำตายที่เหลือเป็นนะครับอันนี้คืออักษรอักษรแม่ต่างๆเนาะแล้วอันที่สองคืออายุสั้นต้องตายนะอายุสั้นต้องตายอายุสั้นก็คือพยางค์ที่ออกเสียงสั้นๆต้องเป็นไงต้องตายนะครับอายุสั้นตายกบฏตาย
จำไว้แค่นี้ที่เหลือคือเป็นหมดออกเสียงยาวเป็นคำเป็นอายุยาวก็คือเป็นคำเป็นที่เหลือเป็นคำอันนี้หมดเลยเป็นคำอะไรคำเป็นคำตายหมดเลยนะทีนี้คำเป็นก็มีอักษรที่เป็นแม่อะไรมั่งให้จำว่ามะนงอะไรวะยวยปะยวมนยวอันนี้คือคำเป็นจำเพื่อนี้แต่ว่าพี่คิดว่าจำว่าคำเป็นคำตายพอแต่จำว่าถ้าเป็นกบฏต้องตายอายุสั้นต้องตายจำแค่นี้ที่เหลือคือเป็นไงเป็นคำเป็นหมดเลยก็มาดูนะครับเวลาเราดูเราแยกเป็นคำอ่านนะช้างใช่ไหมเป็นไหมเป็นตายยอยักษ์นะยอยักษ์เห็นปะเป็นทั้งงองูเป็นตัวเป็นถูกปะเอาเป็นถูกป่ะใบเป็นบัววอแหวนแหวนนี้เป็นดอเด็กมิดตายเข้าใจไหมจ๊ะเวลาพิจารณาเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้เป็นไงก็เป็น9 1 2 3 4 5 6 7 7เป็น7ไม่ใช่9หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดตายหนึ่งโอเคไหมตรงนี้ต้องมาร์กไว้เป็นเจ็ดกับตายหนึ่งใครที่ลืมคำเป็นคำตายก็มาทบทวนเนาะข้อสองรู้เป็นไว้เป็นใช่เป็นว่าเป็นว่าอักษรเสียงเป็นไงเสียงยาวถูกปะถูกไหมทีนี้วิธีเร็วๆอ่ะเรามาพิจารณาตัวที่มันสั้นๆก่อนมีกอไก่เห็นปะกอไก่นะตอนนี้ตายแน่นอนแบกตายหามอม้าเป็นบาเป็นใส่เป็นก็เป็น7ต่อ1โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าอย่างละเท่ากันโจทย์ถามอย่างละเท่ากันโอเคป่ะถ้ามันไม่เท่าเป็นไงผิดก็ผิดไปฟังเป็นไม่เป็นไม่เป็นหรือตายไม่อ่ะกำกึ่งได้เป็นสับพอพานบอยไม้ตายจับเป็นไงตายไปเป็นกระตายเดียดเป็นไงตายฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นน่าจะเป็นทำไงเป็น4ตาย4ข้อสุดท้ายหรืออาจจะเป็น3ตาย5ก็ได้อ่ะสมมุติเล่นๆนะข้อสุดท้ายรักกอไก่ตายดีเป็นหามเป็นจัวเป็นรักตายชั่วเป็นหามเป็นเสาเป็นก็เป็น1 2 3 4 5 6เป็น6ต่อตาย2ยังไงก็ข้อ3ถูกอยู่แล้วข้อ3ก็ถูกอยู่แล้วงงมั้ยครับยังไงข้อ3ก็ถูกอยู่แล้วไม่มีเหตุผลอื่นที่ข้อ3จะผิดเพราะว่าโอกาสที่มันจะสมมติว่าเราไม่มั่นใจว่าคำว่าไม่เนี่ยอาจจะเป็นคำตายนะไม่มันเป็นคำเสียงสั้นใช่ป่ะคำเป็นคำตายคือเสียงสั้นเสียงยาวถ้ามันไม่อย่างเงี้ยเราก็จับได้อยู่แล้วพอเข้าใจไหมจ๊ะพอเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจพิมพ์ไปต่อฮะเข้าใจพิมพ์ไปต่อนะครับจะได้ไปต่อกันไปต่อเหมือนคลุลุใช่ป่ะคล้ายๆกัน
อ่านบรรลุครับอ่านเองไม่เข้าใจอ่านไปต่อข้อ114ข้อใดใช้คำนามไม่ถูกต้องคำนามคือคำอะไรคำต่อท้ายคำนามคือคำต่อท้ายนะข้อนี้ตัดช้อยได้เลยสบายๆเนาะปืนปืนเป็นอะไรครับปืนเป็นนี่ไงต้องเป็นกระบอกถูกปะกระสุนเป็นลูกได้เป็นนัดได้เป็นเม็ดได้ไหมได้ลอยสู่หลายรูได้ตอบข้ออะไรครับตอบข้อ1นะข้อ1ปืนนามคือปืนกระบอกกระสุนกระสุนเนี่ยมันมี3คำนะครับก็คือ 1. ลูก 2. เม็ด 3. นัดกระสุนไลน์ไม่ลบไหมครับไม่ลบอะไลน์ที่ขึ้นต้นด้วยพี่เดียวจะไม่ลบแต่ไลน์อื่นลบหมดโอเคไหมเนี่ยมันควรจะได้คะแนนแล้วข้อนี้ถูกปะมันคนได้คะแนนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมันคนได้คะแนนเว้ยจริงๆจากใจเลยอ่ะไปต่อไหมไปต่อไหมไปต่อไหมไปต่อนะไปต่อไหมครับต่อเนาะพี่ติวัสดีครับอ่ะไปต่อเนาะคำว่าแก่ใดเป็นคำบุพบทคำบุพบทคืออะไรคำว่าบุพบทคืออะไรบุพบทคือคำเชื่อมไปพึ่งค่ะบุพบทคือคำเชื่อมนะคำเชื่อมนะเช่นคำว่าแก่ในที่ซึ่งเป็นคำเชื่อมแต่แก่ในที่เนี้ยในแก่ที่เนี้ยถ้านะถ้าแก่กับคนแก่น่ะใช้กับคนอะไรอายุมากแต่แดอายุน้อยจริงๆมันก็ใช้แก่ได้หมดแหละถ้าเรามอบของนะมันก็ใช้แก่ได้แต่มันก็มีบางอย่างที่มันยกเว้นนะครับข้อเนี้ยข้อใดเป็นคำเชื่อมคำเชื่อมคือคนกับคนหรือเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมกันมาดูกันนะเขาจูงคนแก่เนี่ยมันขยายคนถูกไหมแก่มันขยายคนถูกไหมขยายคนให้อายุมากขึ้นแก่ของขวัญแก่น้องคือการมอบใส่เสื้อสีเขียวแก่คำว่าแก่นี่ขยายสีเขียวถูกไหมขยายสีเขียวม้าตัวนี้แก่มากก็เหมือนกับข้อหนึ่งแก่ตัวนี้คือขยายม้าแปลว่าอายุเยอะฉะนั้นข้อที่ตอบได้อย่างเดียวก็คือข้อ2ตอบเนี่ยครูควรเก็บคะแนนอย่างเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจปะควรเก็บคะแนนอย่างเงี้ยอ่ะต่อไหมอ่ะไปต่อครับข้อนี้ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากหลายๆคนทำมาแล้วงงเลยไม่รู้ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่นประโยคในที่เนี้ยคือประโยคอะไรประโยคมันแบ่งออกเป็น3ชนิดเนาะประโยคนะครับประโยคแบ่ง3ชนิดประโยค3ชนิดนะอันดับแรกประโยคความเดียวโยคความเดียวเนาะ2ประโยคความรวม
อธิบายก่อนประโยคคำเดียวคืออะไรประโยคคำเดียวก็คือมีประธานกริยาบวกกรรมแค่นี้ประโยคคำเดียวเอาหัวออกมาหน่อยนิดนึงแต่มันไม่พอประโยคคำรวมก็คือเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิม s บวก verb บวก o แต่บวกมีเพิ่มเติมส่วนประโยคความซ้อนอันที่3ประโยคความซ้อนก็คือประโยคความเดียว2ประโยครวมกันนะ s บวก verb บวก o s บวก verb บวก o นะข้อนี้เขาถามเลยข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นประโยคความเดียวข้อใดเป็นประโยคต่างจากข้ออื่นเราก็ไม่วิเคราะห์กันเขาชอบทำอาหารเขาชอบทานอาหารเป็นหนึ่งประโยคถูกป่ะนะอาหารที่แม่ทำเป็นอีกหนึ่งประโยคคราวนี้เป็นสอนเขาเชื่อว่าเธอพูดเป็นหนึ่งประโยคเธอพูดความจริงเป็นสองอันนี้สอนเขาพูดดีมากหนึ่งประโยคแล้วก็มากจนคนตบมือคนตบมืออีกหนึ่งประโยคข้อ4เขาไปเดินเล่นเขาไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะตอนเย็นข้อนี้เป็นอะไรครับเป็นประโยคความเดียวเขาไปเดินเล่นเนี่ยเป็น S Word แล้วก็ O นะครับแล้วก็ไอ้สถานะเนี่ยตอนเย็นเนี่ยคือขยายช่วงเหตุการณ์เฉยๆตอบข้ออะไรครับตอบข้อ4ตอบข้อ4พี่เฉลยผิดค้านได้นะไม่มีปัญหานะครับเหมยว้นถีนะภาษาจีนเรียกว่าเหมยว้นถีไม่มีปัญหาอ่ะต่อนะครับ117มันมี15ข้อเองโจทย์ให้มาแบบนี้นะครับเขาถามว่าคำบรรทัดต้นข้อความใดไม่ปรากฏคำยืมจากภาษาต่างประเทศไม่มีภาษาต่างประเทศอ่ะนะข้อนี้ดูได้เลยนะปลาดนะครับปลาดเป็นภาษาเลยครับปลาดเป็นภาษาเลยครับสันสกฤตนะพลานภาษาบาลีหารภาษาเขมรยาฮึกสู้เสือกล้าจากม้วยเพาะเสือยังไม่มีข้อนี้ตอบนะครับตอบข้อ1นะคงไม่ต้องขยายสันสกฤตบาลีเขมรนะเดี๋ยวยาวเดี๋ยวไม่จบนะขยายไปนี่หลายชั่วโมงแน่นอนนะบัมไปบัมทั้งหลายอ่ะไม่ต้องขยายนะบาลีเนี่ยไม่ต้องขยายนะกาคาคาคาไก่ไข่ควายข้างงูจับกันชูชอยชิงเนี่ยตักฐานท้อจริงไม่ต้องขยายเดี๋ยวมันยาวนะครับเดี๋ยวค่อยมาขยายทีหลังว่ามาทีหลังนะครับเดี๋ยวมันยาวนะครับบาลีกับภาษาสันสกฤตก็คือเป็นภาษาของชาวอินเดียสมัยก่อนนะสมัยก่อนคนอินเดียพูดภาษาบาลีส่วนชนชั้นสูงในรั้วในวังพูดภาษาสันสกฤตฉะนั้นหลักธรรมะที่อยู่ในพระไตรปิฎกมาจากภาษาบาลีนะแต่ว่าคนชั้นสูงสมัยก่อนพูดภาษาสันสกฤตแล้วมันก็ยืมมาเรื่อยๆนะครับโอเคไหมนะส่วนเขมรอะไรเงี้ยมันก็รับค่านิยมมาเรื่อยๆนะครับนะไปตอน118ข้อใดไม่ปรากฏการใช้คำความหมายโดยในคำว่าโดยในคืออะไรโดยในคืออะไรโดยในคืออะไรพิมพ์ตอบแบบนี้ว่าโดยในคืออะไรโดยในคืออะไรพิมพ์ตอบพี่หน่อยว่าโดยในคืออะไร
รู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมอยากรู้จริงช่วยตอบช่วยตอบหน่อยสมากินแล้วความหมายโดยในคืออะไรเอ้ยเชิญเทพภาษาไทยมาช่วยกันตอบหน่อยดิ เชิญเทพภาษาไทยมาช่วยตอบหน่อยโดยในคืออะไรโดยในคืออะไรครับไม่มีใครตอบเลยไม่มีใครรู้ถ้าไม่รู้พิมพ์ว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้พิมพ์ว่าไม่รู้โดยในคือมีความหมายยังลึกซึ้งไม่ใช่โดยความหมายแอบแฝงความหมายแฝงนะความหมายแฝงซ่อนเร้นก็ได้สัญญาว่าจะไปปรับปรุงลายมือให้ดีขึ้นไม่ใช่ความหมายแฝงซ่อนเร้นไม่ใช่ความหมายตัวตนเองโดนโดยนอกอ่ะข้อใดไม่แปลกฎความหมายโดยในนะครับข้อใดไม่ปรากฏว่าเป็นความหมายแฝงนะเราก็แค่ดูว่าข้อไหนความหมายแฝงแค่นั้นแหละนะเมื่อคืนฉันนอนตีสามเขาจึงไม่มีสมองมาเรียนหนังสือเป็นไหมเป็นไหมไม่มีสมองเขานอนที่สามจึงไม่มีสมองสมองตรงนี้หมายความว่าไงหมายความมึนปะไม่มีสมาธิปะเนี่ยเป็นโดยในอันนี้โดยในข้อเนี้ยมีแปลว่าโดยในเป็นไงเขาไม่ปรากฏความหมายโดยในข้อเนี้ยผิดเขาถามไม่ปรากฏคนไร้สมองเช่นเธอไม่ควรได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องไร้ความว่าไร้สมองคืออะไรโง่โง่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้คนไข้ไร้ความรู้สึกอยู่ในภาวะสมองตายก็ตรงๆนะสมองตายก็คือจบส่วนข้อ4เธอไม่ควรร้องไห้ฟูมฟายเหมือนคนไม่มีสมองก็เหมือนกับข้อนี้เหมือนกันไม่มีสมองเหมือนกันนะครับก็ตอบข้ออะไรข้อ3ความหมายโดยตรงอันนี้เป็นความหมายโดยตรงเนาะความหมายโดยตรงสังเกตไหมว่าไทยสังคมไม่เปลี่ยนเว้ยไทยสังคมออกได้เท่านี้แหละออกไม่สามารถออกได้ยากกว่านี้แล้วฉะนั้นพี่คิดว่า30ข้อควรเก็บป่ะวะฮะ30ข้อควรเก็บป่ะนะไทยสังคมไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยถูกป่ะข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมายข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมายนักเรียนใช้ขบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายเรื่องฝนดาวตกถูกไหมถูกไหมต้องผิดใช่ป่ะผิดเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถูกป่ะตำรวจนัดไต่สวนผู้ต้องหาในคดีนัดสอบสวนนะสอบสวนนะครับต้องนัดสอบสวนเนาะก่อนออกจากบ้านต้องปิดประตูปิดนะอันนี้เขาพิมพ์ผิดปิดประตูใส่กุญแจไว้อย่างหนาแน่นไว้อย่างแน่นหนาแน่นหนานะคุณแม่มักโทรศัพท์มาถามไทยสารทุกข์สุขดิบฉันไปเสมอไม่มีตัวขัดนะครับตอบข้อ4นะไม่มีตัวขัดอย่าปรับปรุงลายมือนะครับพี่เขียนแบบนี้ลายมือผมสวยขึ้นทันทีนิสัยหน้าน้อยใจมีคนดูภาษาไทยเยอะกว่าคณิต อุ้ยขำแม่งสะใจมากมีคนดูภาษาไทยเยอะกว่าคณิตนี่แสดงว่า100คนนี่แสดงว่าพี่สอนรู้เรื่องใช่ไหมพี่สอนรู้เรื่องใช่ไหมถ้าสอนรู้เรื่องเดี๋ยวจะเปิดคอร์สไทยดีกว่า แชมป์หน้าน้อยใจพี่สอนรู้เรื่องใช่ไหมถ้าสอนรู้เรื่องเดี๋ยวเปิดคอร์สไทยมาดูต่อ120นะครับข้อใดไม่เป็นไรนะครับพี่เดียวปวดใจเหลือเกินข้อใดไม่ปรากฏการใช้คำฟุ่มเฟือยนะครับข้อใดไม่ปรากฏการใช้คำฟุ่มเฟือยพ่อได้โทรฟรี1วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อนี้ฟรีไอ้คำใช้คำฟุ่มเฟือยไหม
เขาถามการใช้คำฟุ่มเฟือยนี่ไงคำว่าฟรีเนี่ยกับคำว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันถูกป่ะแชร์ว่าข้อนี้ผิดเพราะว่าแม่งใช้คำฟุ่มเฟือยถูกป่ะข้อ2คำว่าเขาพบศพคนตายศพกับคนตายมันเหมือนกันไหมคนตายกับศพเหมือนกันไหมเหมือนกันผิดฟุ่มเฟือยตลาดทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดที่ว่าการอำเภอปิดทำการตั้งแต่เวลา 18.30 ถึง 16.30 ตลาดทำการตลาดพ่นยาเสพติดได้ไหมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดได้ไหมได้ไหมได้ทำการเป็นฟุ่มเฟือยส่วนที่ว่าการอำเภอเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 16.30 หลายๆคนอาจสงสัยว่าไอ้คำทำการในฟุ่มเฟือยไหมคำว่าสถานที่ราชการน่ะมันต้องมีคำว่าทำการเพราะมันคือสถานที่ราชการตรงนี้คือสถานที่ราชการถ้าเป็นคลินิกอาจจะเขียนว่าเปิด0830.16.30แต่สถานที่ราชการต้องมีคำว่าทำการโอเคปะสถานที่ราชการต้องมีคำว่าทำการฉะนั้นข้อนี้ตอบครับตอบ4ไม่ฟุ่มเฟือยนะที่ว่าการอำเภอเปิดทำการไม่ฟุ่มเฟือยนะที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจเปิดตั้งแต่เวลา 8.30 ถามว่าได้ไหมได้แต่จริงๆแล้วคำว่าสถานที่ราชการต้องมีคำว่าทำการนะครับสถานที่ราชการต้องมีคำว่าทำการฉะนั้นใครที่ลังเลระหว่างข้อ3ข้อ4ก็กินไข่ไปนะครับไข่นะไอ้บ๊ายกินบ่อยนะกินไข่ไปนะครับโอเคไหมไปต่อไหมต่อเนาะข้อใดใช้วจนะภาษาในการสื่อสารวจนะภาษาแบ่งออกเป็น2ตัวเนาะนะภาษาแบ่งออกเป็น2ตัวนะครับบ๊ายเดี๋ยวพี่จะเขียนลายมือของพี่ที่แท้จริงให้ดูนะครับภาษานะแบ่งออกเป็น2ตัว1วจนะภาษา2อวัจนะภาษามันเหมือนเป็นข้อยกเว้นเหรอครับใช่คือถ้าเกิดเป็นข้อเมื่อกี้เนี้ยพี่เชื่อว่าหลายๆคนตอบข้อ3แล้วข้อ4เพราะว่าลังเลใช่ไหมแต่จริงๆนะถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบจริงๆอ่ะเราดูเรื่องสถานที่ราชการวจนภาษาคือภาษาที่แสดงออกโดยการฟังพูดอ่านเขียนฟังพูดอ่านเขียนฟังพูดอ่านเขียนอันนี้ทุกคนต้องรู้นะวจนภาษาก็คือภาษาที่ไม่แสดงออกทางการพูดอ่านเขียนนะพี่จะเขียนสั้นๆว่าตรงข้ามข้างบนนะไม่แสดงออกเช่นคำว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือรักถ้าเป็นวจนภาษาก็คือพูดไปเลยว่าเฮ้ยรักถ้าเป็นพูดนักคอมแบบไอ้สัตว์อย่างเงี้ยนะวจนภาษาแต่ถ้าเกิดชูเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นอวจนภาษาโอเคป่ะฉะนั้นข้อไหนเป็นวจนภาษากับอวจนภาษาก็น่าจะเข้าใจจ๊ะแก้วมองตาเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นละเพื่อเป็นกำลังใจเป็นไงเป็นอวจนภาษาอะแหวนถามเพื่อนแหวนเป็นไงถามมีคำว่าถามเป็นไงเขาพูดไหมเขาพูดเงินยิ้มพร้อมก้มศีรษะให้รุ่นพี่ขณะถือของหนักเป็นอะถูกปะทองมอบพวงมาลัยให้กับคุณแม่ในวันนี้ทองมอบพวงมาลัยคุณแม่แปลว่าอะไรแค่มอบพวงมาลัยแปลว่าความรักกตัญญูได้พูดปะเผลอลายมือเลวอยู่แล้วมอบพวงมาลัยก็คือกตัญญู
ถูกป่ะก็เป็นอ่ะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยครับตอบข้อ2ง่ายๆนะครับ2เป็นวัจนภาษาวันเป็นวัจนภาษาถามไงถามก็คือพูดถูกป่ะฉะนั้นข้อไหนไม่ได้พูดก็คือเป็นอ่ะวัจนภาษาเช่น fuck เนี่ยคือเราไม่ได้พูดแต่มันคืออ่ะวัจนภาษาจำแค่นี้พอว่าฟังพูดอันเขียนเป็นวัจนภาษานะครับนะไปดู1 2 2นะข้อนี้ใครเจออาจจะมีมั่วแต่พี่คิดว่ามันไม่น่ายากนะครับนะพี่คิดว่ามันไม่น่ายากนะครับพี่ไปแกะมาให้แหละอ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมผมโลกิจแน่นอนผมชอบเวลาคนด่าไอ้สัตว์ใส่หน้าคำประพันธ์ข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าบ้านบ่อน้ำบกแห้งไปเห็นบ่อเนตรคงขังเป็นเลือดไหลอาโฉมแม่แบบเบญจรักเลียมเอยมาขับอสุชนให้พี่แล้วจักลานะครับเราถอดข้อความก่อนนะบ่อเนี่ยคือบ่อน้ำตาโอเคป่ะน้ำตาเป็นไงเลือดไหลเป็นสายเลือดโฉมแม่เบญจรักษ์แปลว่าอะไรแปลว่า5เหลี่ยมเอ๋ยแปลว่าลักษณะหญิงทั้ง5ลักษณะของหญิงทั้ง5เช่นผมงามฟันงามอะไรเงี้ยเบญจรักษ์ก็คือเบญจกัลยาณีนะครับน้ำบกคืออะไรน้ำบกแห้งน้ำลดถ้าสมมุติว่าไม่รู้อ่ะอสุชนมีคำว่าชนแปลว่าน้ำอสุชนไม่ใช่น้ำอสุจินะอสุชนแปลว่าน้ำตามาขับให้น้ำตาพี่แล้วจักลาแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเปรียบเหมือนกับว่าเดินทางมาถึงบ้านบ่อนะอันนี้เป็นนิราศเนาะน้ำแห้งหายหมดไม่มีน้ำให้เห็นเลยนะแต่บ่อน้ำตาของพี่นั้นก็คือมีแต่เลือดไหลก็คือน้ำตาพี่ไหลใส่เลือดถ้านางผู้เป็นหญิงลักษณะทั้ง5เนี่ยของพี่มาช่วยซับน้ำตาให้พี่ก็จะได้เดินทางต่อประมาณว่ากูคิดถึงมึงมากอ่ะทำไมมาถึงบ้านบ่อแล้วคิดถึงเธอจังเลยแบบน้ำตาไหลจะเป็นสายเลือดถ้าได้เธอมาซับน้ำตาพี่จะได้เดินทางต่อนะครับเขาถามว่าคำอำพรางข้างต้นเนี่ยเป็นโวหารภาพโพสชนิดใดนะครับพี่ก็ไปแกะมาให้แล้วนะไปแกะมาให้แล้วไอ้โวหารของมึงทั้งหลายเนี่ยนะโวหารอันแรกนะที่ทุกคนต้องรู้เนาะอติพจน์โวหารเอาแกะมาทุกตัวเลยนะอันแรกข้อแรกนะข้อแรกอะไรวะเดี๋ยวนะโวหารคืออะไรโวหารคือถ้อยคำอย่างมีชั้นเชิงเป็นการแสดงข้อความนะครับมันก็มีอยู่ประมาณ 7-8 โวหารนะครับพี่ก็จะแกะมาให้แล้วนะไปแกะมาให้แล้วเดี๋ยวนับดูโพสแป๊บนึงอยู่ไหนวะหาไม่เจออ่ะอันแรกบรรยายโวหารเอาสั้นๆนะบรรยายโวหาร1ก็คือบรรยายโวหารคืออะไรบรรยายโวหารคือบอกเล่าเรื่องราวอธิบายนะครับบอกเล่าโน้ตได้ว่าบอกเล่าหรือบอกเล่าพอนะครับข้อที่2อธิบายโวหารอธิบายโวหารบอกเล่าขยายอธิบายนะจำไว้แค่นี้พอบอกว่าบอกเล่าขยายอธิบายนะครับอันที่3พรรณนาโวหารนะพรรณนาโวหารคืออะไรกล่าวถึงเรื่องราวอ่ะบรรยายเรื่องราวแล้วกันบรรยายเรื่องราวบวกอารมณ์คือใส่อารมณ์อ่ะประมาณว่าบรรยายเรื่องราวบวกใส่อารมณ์อันที่4อุปมาโวหาร
อุปมาโวหารอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเปรียบเทียบย้ำเลยว่าโฟกัสคือเปรียบเทียบอันที่ห้าอันที่ห้านี่แหละวะเดี๋ยวนะหาโพยก่อนสาธุโวหารนะสาธุโวหารเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสาธุโวหารนี่หาไม่เจอโวหารที่แสดงความชัดเจนเหตุผลชัดเจนมีเหตุผลนะครับแล้วก็อันที่หกนะเทศนาโวหารอันที่สอนนะแล้วก็ประมาณนี้นะอันนี้เราย้ำได้นะครับเวลาเราเจอแงะข้อนี้มันไม่ใช่เทศนาโวหารอยู่แล้วตัดช้อยเทศนาโวหารไปก่อนนะอุปลักษณ์บุคลวัตอติพจน์อติพจน์คืออะไรอ้าวเราชิบหายโวหารพระพจน์เรานี่เว้ยเราผิดข้อชิบหายชิบหายเราผิดข้อขอโทษผิดข้อเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนผิดข้ออุตส่าห์ไปค้าหาข้อมูลมาให้ดูอติพจน์ก่อนอติพจน์คืออะไรอติพจน์อติพจน์คือกล่าวเกินจริงนะครับอติพจน์กล่าวเกินจริงนะบุคคลวัตอ่ะบุคคลวัตคืออะไรเดี๋ยวนะบุคคลวัตอุปลักษณ์อ่ะอุปลักษณ์คือลักษณะคล้ายกับอุปมาโวหารคือการเปรียบเทียบไม่อุปลักษณ์เปรียบเทียบข้อนี้ถือว่ายากนะเราสามารถถ้าเกิดเราทำไม่ได้ก็นั่งมั่วเหอะอติพจน์อติพจน์คือการกล่าวเกินจริงอ่ะบอกแล้วในกล่าวเกินจริงนะครับสัตถพจน์สัตถพจน์หมายถึงเรียนสินธรรมชาติเรียนเสียงธรรมชาติข้อนี้มีเรียนเสียงธรรมชาติไหมถ้าไม่มีตัดเลยสัตถพจน์ไม่ใช่ละโอเคปะโอเคปะก็จะมีบุคคลวัตอุปลักษณ์สัญลักษณ์อุปลักษณ์ก็คือลักษณะคล้ายคล้ายเปรียบการเปรียบเทียบนะครับข้อนี้ตอบอะไรครับ1 2 2ตอบอะไรครับ1 2 2นะเขาบอกว่าข้อเนี้ยเด่นเรื่องอธิพจน์โวหารอธิพจน์โวหารนะครับแล้วก็เป็นการกล่าวเกินจริงบ่อน้ำตาบ่อน้ำตาเนี่ยเป็นสายเลือดตรงนี้บุคคลอธิษฐานใช่ฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยครับตอบข้อเลยตอบข้อ3นะตอบข้อ3เขาบอกว่าข้อเนี้ยแกะมาเนาะเขาบอกว่าเน้นความรู้สึกจากนางอันเป็นที่รักที่ทุกข์ทรมานมากทำให้กวีกั้นความเศร้าไว้ให้ไม่อยู่พบโวหารที่เด่นชัดก็คืออธิพจน์โวหารอธิพจน์โวหารก็มีข้อ1กับข้อ3ที่ได้ข้อนี้ไม่มีอธิพจน์โวหารไม่ได้กล่าวเกินจริงนะครับแต่อุปลักษณ์กับอธิพจน์อ่ะอธิพจน์เนี่ยอธิพจน์คือกล่าวเกินจริงแล้วนะบุคคลวัตบุคคลวัตคืออะไรวะใครบอกได้บ้างบุคคลวัตคืออะไรอ๋อบุคคลวัตคือบุคลาธิฐานคือกล่าวถึงสิ่งต่างๆที่ไม่มีชีวิตไม่มีความคิดไม่มีจิตวิญญาณเช่นกล่าวถึงเก้าอี้กระปูนนะครับก็ไม่ใช่นะกล่าวถึงสิ่งชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นต้นไม้สัตว์แสดงอาการกิริยาก็คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีความคิดนั่นเองนะครับบุคลวัตก็ไม่ใช่ก็ตอบข้อ3เนาะอุปลักษณ์
ก็คืออุปมาวหารอุปลักษณ์ก็คือตัวนี้นะตัวนี้อุปลักษณ์ก็คือเปรียบเทียบนั่นแหละฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3มีการอุปลักษณ์ก็คือเปรียบเทียบฉะนั้นในคำไทยเนี่ยแม่งโคตรยากอธิษฐานสิ่งไม่มีชีวิตใช่นะก็ตอบข้อ3ไปมีอธิพจน์คือกล่าวเกินจริงนะบุคคลวัตรไงก็บอกไปแล้วไงเออนะครับไปต่อข้อ1 2 3ข้อเนี้ยของจริงนะข้อเนี้ยของจริงที่ไปแกะมาแล้วก็งงที่ผายว่อนเลยนะข้อความเนี้ยใช้วัวหารแบบใดนะการคาดผ้าแถบและห่มสบายจะไปเฉียงหรือวะโอ้จะไปเฉียงทับสำหรับชาวบ้านโดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยได้ทำอะไรลูลาพิสดารนักที่จะพบว่าปักดิ้นหรือใช้ผ้าราคาแพงแทบจะไม่มีดังนั้นเมื่อจะดูที่ประดิษฐ์ประดอยตกแต่งให้ลูลาจริงๆก็ต้องดูผ้าห่มสบายเฉียงของเจ้านายชั้นสูงซึ่งเรียกเป็นราชาศัพท์ว่าผ้าทรงสะพักผ้าทรงสะพักมักเป็นผ้าทองตาดเป็นภาษาเปอร์เซียแปลว่าทอมีตาดมีทั้งตากเงินตาดทองคือทอด้วยทองแร่งสำหรับทองแร่งคือแผ่นเงินชุบทองตัดเป็นเส้นเล็กๆนำมาทอกับเส้นไหมถ้าไม่ได้ชุบทองก็เป็นตาดเงินนะข้อนี้เมื่อกี้อธิบายไปแล้ว5ข้อถูกป่ะเราตัดช้อยได้เลยเนาะเทศนาโวหารไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่ามันคือการสอนนะข้อนี้อธิบายเป็นตอบอะไรครับข้อ1 2 3ตอบอะไรครับตอบข้อ1นะครับเป็นสาธกโวหารกับบรรยายโวหารบรรยายโวหารนะครับบรรยายโวหารนะบรรยายโวหารก็คือเดี๋ยวนะกล่าวถึงเรื่องราวอธิบายถึงเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์นะครับแล้วก็สาธกโวหารก็คือไม่เจอก็คือเน้นความชัดเจนคือมันลงดีเทลไงมีความชัดเจนยกตัวอย่างประกอบตรงนี้มีการยกตัวอย่างประกอบเลยตอนแรกก็ลังเลข้อ4บอกว่าอธิบายโวหารแต่จริงๆตรงเนี้ยสาธกโวหารถูกเพราะว่ามันมีการเล่าเรื่องแล้วก็ยกตัวอย่างเนาะก็ตอบข้อ1เนาะน่าจะเห็นเหมือนกันกับพี่เนาะพี่บอกกันนะว่าข้อสอบชุดนี้มันไม่มีใครเฉลยนะพี่มาเฉลยเองนะฉะนั้นเรามีสิทธิ์แย้งได้นะเว้ยเรามีสิทธิ์แย้งได้เนาะโอเคป่ะพี่มาเฉลยเองพี่ไปหาข้อมูลมาแล้วก็เฉลยให้จากอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับฉะนั้นข้อเนี้ยมันเราก็สามารถแย้งได้นะครับโอเคมั้ยโอเคมั้ยนะไปดูต่อ1 2 4นะข้อนี้นะครับเราอย่าใช้สูตรนี้เด็ดขาดนะหลายๆคนใช้สูตรพี่ตีนะให้มาร์คตัวที่3ก่อนนะมาร์ค1เนี่ย2 2เนี่ย2 3นะ4 3ใช่ไหมแล้วก็เป็นไง5 3เนี่ยแล้วก็เอาตัวที่เยอะสุดใช่ไหมตอบข้อ3เป็นไงครับผิดถ้าตอบข้อ3เขาจะบอกว่าในช่วงต้นของสมัยจักรวรรดิพวกท่าจะช่วยนายหญิงม้วนผมแล้วก็มาข้อ3ชาวสังคมในสมัยจักรวรรดิโรมันนิยมทำผมที่วิจิตรบรรจงขึ้นเรื่อยๆมันขัดไง5มา3ไม่ได้ถ้า5มา3ผิดทันทีฉะนั้นข้อนี้ผิดที่ถูกคืออะไรที่ถูกคือต้อง5มา2 5มา3ผิดต้องมา5มา2เห็นป่ะ5มา2ในช่วงต้นของสมัยจักรวรรดิโพธาจะช่วยนายหญิงม้วนผมด้วยเหล็กม้วนที่เผาด้วยถ่านร้อนนะทีนี้เราก็มาขยายความนะครับข้อที่ตอบอะไรครับข้อที่ตอบอะไรข้อที่ตอบอะไร1 2 4ตอบอะไรครับตอบข้อผมแก้3วิชาเพราะสูตรพี่ตีตอบข้อ2นะครับสาวสังคมในสมัยจักรวรรดิโรมันนิยมทำผมที่วิจิตรบรรจงขึ้นเรื่อยๆในต้นช่วงต้นของสมัยจักรวรรดิพวกท่าจะช่วยนายหญิงม้วนผมด้วยเหล็กม้วนที่เผาด้วยถ่านร้อนๆสำหรับทรงผมที่ซับซ้อนช่างแต่งผมอาจใช้เวลานาน
แล้วก็ปิดด้วย1โดยมีวิกและเครื่องประดับศีรษะเป็นตัวเสริมสวยสุดนะครับวิเคราะห์มาแล้ววิเคราะห์มาแล้วเวลาอ่านให้มันสมเหตุสมผลเนาะอย่าไปให้สู่พี่ตีนะพี่ตีดูอยู่วะอย่าไปให้สู่พี่ตีนะอาจจะผิดได้นะครับโอเคป่ะโอเคป่ะแนะนำนะอันนี้คือแนะนำนะอย่าไปให้สู่พี่ตีนะพี่ตีสอนมาก็บางอย่างใช้ได้บางอย่างใช้ไม่ได้นะครับไปดูต่อ1 2 5ข้อนี้ยากนะยากใจความสำคัญของข้อความข้างต้นอันนี้ต้องฝึกนะเว้ยต้องฝึกจับใจความสำคัญเลยวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยความพลังด้วยพลังแห่งความฝันและเป็นช่วงที่ต้องเผชิญพายุโหมกระหน่ำทั้งร่างกายและจิตใจของเธอต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากถ้าไม่ใช้เวลาในช่วงนี้ให้ดีอาจจะประสบความล้มเหลวหรือไม่เธอก็อาจจะได้รับบาดแผลในแผลใหญ่ในชีวิตข้อนี้เวลาเราอ่านนะจับประเด็นที่สำคัญก่อนวัยหนุ่มสาวเนี่ยเป็นช่วงที่เต็มด้วยพลังความฝันและช่วงที่ต้องเผชิญกับพายุโหมกระหน่ำอ่ะเอาใหม่อันนี้คือเขาเกินมาก็คือวัยหนุ่มสาวข้อความเนี้ยสรุปสั้นๆง่ายๆคือว่าหนุ่มสาวเป็นช่วงที่ต้องเผชิญโลกต้องใช้เวลาให้ดีแค่นี้เองเพราะว่าใช้เวลาไม่ดีก็อาจจะเจอความล้มเหลวข้อนี้เราอาจจะพิจารณาช้อยตามได้วัยรุ่นเต็มไปด้วยพลังแห่งความฝันและต้องเผชิญกับพายุหมหนำต้องเผชิญไหมต้องเผชิญไหมต้องเผชิญมันเป็นประโยคขึ้นต้นเนี่ยมันไม่สามารถทำให้คือเวลาเราจับประเด็นสำคัญนะข้อนี้เราต้องเอาให้ก้อนเนี้ยขมวดเป็นก้อนเดียวขมวดเป็นก้อนเดียวถ้าบอกว่าเต็มไปด้วยความพลังแห่งความฝันแล้วก็เจอกับพายุหมหนำอ่ะมันทื่อไปมันไม่จบวัยรุ่นอาจประสบความล้มเหลวหรือบาดแผลในชีวิตวัยรุ่นควรใช้เวลาตนให้ดีเพื่อเตรียมรับบาดแผลในชีวิตอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้ขัดอยู่แล้วเตรียมใช้เวลาให้ดีเขาไม่ได้บอกว่าต้องใช้เวลาให้ดีเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้เวลาให้ดีวัยรุ่นควรใช้เวลาให้ดีเพื่อเตรียมรับบาดแผลวัยรุ่นต้องเตรียมทั้งร่างกายจิตใจเพื่อพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเขาพูดถึงเวลาฉะนั้นข้อที่น่าจะถูกสุดพี่คิดว่าข้อ2วัยรุ่นอาจจะประสบความล้มเหลวหรือบาดแผลในชีวิตก็คืออาจเจอพอวัยรุ่นอาจจะประสบความสำเร็จหรือเจอบาดแผลในชีวิตเราสามารถตัดคำฟุ่มเฟือยได้ร่างกายและจิตใจต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากถ้าไม่ใช้เวลาให้ช่วงนี้ดีเนี่ยตัวนี้คำฟุ่มเฟือยออกไปวัยหนุ่มสาวเป็นช่วงที่เต็มด้วยพลังแห่งความฝันและเป็นช่วงที่ต้องเผชิญพายุขนองวันนำถ้าไม่ใช้เวลาในช่วงนี้ให้ดีอาจจะประสบความล้มเหลวหรือไม่อาจจะได้รับบาดแผลในชีวิตแปลว่าอะไรแต่ว่าวัยตรงเนี้ยวัยรุ่นอันนี้ความพุ่มเฟยตัดไปวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเป็นช่วงที่ถ้าไม่ใช้เวลาให้ดีก็อาจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอาจวัยรุ่นอาจจะเจอความล้มเหลวหรือบาดแผลในชีวิตนี่คือที่มาของข้อนี้อาจจะผิดก็ได้นะพี่บอกก่อนแต่ว่าคือเวลาเราดูปัญหาแบบเนี้ยเราต้องขมวดโจทย์ให้มันก้อนเดียวให้ได้โอเคไหมอันนี้พี่ถามอาจารย์ไทยผ่าไทยมา2-3คนเขาบอกข้อนี้นะครับโอเคปะยากไหมยากไหมไม่ต้องเป็นสังคมแล้วสังคมเฉลยแล้วยากไหมเป็นไงได้กี่คะแนนกันได้กี่คะแนนกันยากไหมพอได้ไหมครับพิมพ์ว่าพอได้ไหมพอได้ไหม
พอได้ไหมคือภาษาไทยมี15ข้อ